อาชุติมาเจอถล่มหลังพูดกลางไลฟ์อยากเริ่มต้นกับคนเดิมจู่ๆงานเข้าหลังดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งตายชุติมาทิปนาถไลฟ์ของสินค้ากับแบรนด์หนึ่งและได้ร้องเพลงท่อนที่ว่าที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจนหลายคนต่างโยงว่าหมายถึงอดีตสามีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือเปล่าล่าสุดต่ายชุติมาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นการชี้แจงแล้วว่าเหตุการณ์คือมีคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์ว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแม่เลยถามว่าเพลงนั้นร้องแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ได้ร้องให้ใครค่ะทำไมข่าวต้องแต่งเรื่องเพิ่มแม่ไม่เข้าใจค่ะ#สำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงาน